ริมาตรน้ำเขียวในกะละมังเขียนโจทย์ลงไปก่อนค่ะส่วนข้อที่5นักเรียนเขียนว่าความจุของกะละมังขอโทษนะคะข้อที่4เมื่อกี้ครูพูดข้อที่5เหรอครูพูดผิดนะคะขอโทษนะคะนักเรียนเขียนข้อที่4เลยค่ะข้อที่4นักเรียนเขียนว่าความจุของกะละมังเขียนโจทย์รอไว้ก่อนค่ะวันนี้เราน่าจะได้สัก4ข้อนะคะเรามาดูข้อที่3เลยค่ะปริมาตรน้ำเขียวในกะละมังทุกคนคาดคะแนนลงสมุดค่ะเสร็จไหมคะนักเรียนเสร็จไหมคราวนี้เรามาปฏิบัติโดยการตวงจริงค่ะขอเชิญตัวแทนหนึ่งคนค่ะตวงเลยค่ะครูช่วยนิดนึงหันตัวเลขไปทางกล้องด้วยค่ะถึงไหมถึงไหมถึงไหมคะเอาลงประมาณกันแล้วกันเพราะเมื่อสักครู่นี้หกไปนิดนึงนะคะหกไปนิดนึงลงประมาณว่าตรงนี้เท่ากับ1ลิตรออกไปเติมให้เต็มดีกว่าถูกต้องแล้วค่ะเพราะเมื่อสักครู่นี้หกไปนิดนะคะเพราะฉะนั้นน้ำเขียวที่เราตวงในกระมังเมื่อสักครู่นี้จะเท่ากับ1ลิตรใครคาดคะเน1ลิตรบ้างเก่งมากเลยนะคะตวงจริงก็1ลิตรไปข้อที่4ความจุของกะละมังเรามาดูความจุของกะละมังเลยค่ะตอนนี้ครูได้เทน้ำเขียวกลับไปที่กะละมังใบเดิมซึ่งน้ำเขียวในกะละมังมีปริมาตรเท่ากับ
1ลิตรนักเรียนลองมาคาดคะเนว่ากะละมังใบนี้มีความจุเท่าไหร่เสร็จเรียบร้อยยังคะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบโดยการตวงจริงเลยนักเรียนคิดว่ากะละมังใบนี้จุมากกว่า1ลิตรหรือน้อยกว่า1ลิตรมากกว่าทางด้านขวามือถ้าเป็นคมสันคมสันลองคาดคะเนซิกะละมังใบนี้น่าจะจุสักเท่าไหร่คมสันบอกว่า2ลิตรทางด้านซ้ายมือของครูกุลพัฒน์กุลพัฒน์คิดว่ากะละมังใบนี้น่าจะจุสักเท่าไหร่คะ2ลิตรจันทนาคิดว่าน่าจะจุสักเท่าไหร่2ลิตรอิสรีคิดว่าน่าจะจุสักเท่าไหร่2ลิตรทันไทยคะ1ลิตรครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูไหนใครว่ามากกว่า2ลิตรบ้างมีไหมพรณภาว่าน่าจะเท่าไหร่2ลิตร500มิลลิลิตรแทนจัน2ลิตร500มิลลิลิตรณัฐพล2ลิตร500มิลลิลิตรไหนใครว่ามากกว่านี้อีกมีไหมถ้าไม่มีนะคะเราลองมาตรวจสอบขออัฐวุฒิเลยค่ะเทลงไปเลยค่ะเทลงไปในกระมังให้เต็มอย่าให้ล้นนะคะเดี๋ยวครูขออัฐวุฒิหนูยกกระมังลงวางที่ถาดหน่อยค่ะกลัวล้นวางได้ไหมคะเอาได้อาเทเบาๆนะคะเต็มยังคะเต็มแล้วเต็มแล้วอัฐวุฒิช่วยตวงหน่อยค่ะตวงลงไปในเครื่องตวงของเหลวค่ะช่วยเร็วนิดนะคะเพราะเวลาครูใกล้หมดแล้วเกินหรือยังคะหนูดูด้วยเกินยังเอาให้ได้1ลิตรค่ะเพื่อนมาช่วยหน่อยค่ะเวลาใกล้หมดจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะคะน้ำมันสั่นใช่ไหมคะพอดีใช่ไหมคะพอดีค่ะทุกคนลงมติว่าพอดีใช่ไหมครูมองเหมือนเกินไปนิดนึงนะเทออกนิดนึงตักออกมาเลยค่ะเทไปนิดนึงเทค่ะเทครูช่วยนะคะเทออกมานิดนะคะเทนิดเดียวเทนิดเดียวพอค่ะพอหันไปทางกล้องด้วยค่ะได้หรือยังเอาได้แล้วอันนี้คือ
1ลิตรแต่น้ำในกะละมังยังอยู่ไหมอยู่อ่ะเทน้ำลงไปในกระป๋องเลยค่ะเทน้ำเขียวในเครื่องตวงของเหลวลงไปในกระป๋องเลยครูช่วยนะคะเราได้1ลิตรแล้วอ่ะต่อไปค่ะตวงต่อเลยค่ะตวงเลยค่ะตักใส่เลยค่ะอ่ะเสร็จแล้วเทเลยผงไม่เป็นไรค่ะมันจะอยู่ในถาดแล้วค่ะเวลาครูเลยแล้วเอาให้ได้1ลิตรนะคะตอนนี้ลิตรที่2เทลิตรที่2ลงถังเลยค่ะต่อไปเทน้ำในกระมังลงไปในเครื่องตวงของเหลวเราได้2ลิตรแล้วนะพอดีไหมคะพอดีไหมหันไปที่กล้องนิดนึงพอดีไหมคะเอามีที่ถาดอีกนิดนึงเทที่ถาดลงไปอีกนิดนึงหมดไหมคะเอาหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสรุปว่าตอนนี้กระมังเนี่ยจุกี่ลิตรกี่ลิตรคะ3ลิตรกระมังจุ3ลิตรนะคะสรุปเลยค่ะเราไปดูที่สไลด์นิดนะคะสรุปว่ากระมังจุ3ลิตรตอนนี้ปรบมือให้กับตัวแทนที่นำเสนอวันนี้ค่ะนะคะวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วค่ะถ้าใครยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเราจะไปลองคาดคะเนต่อในชั่วโมงซ่อมเสร็จนะคะวันนี้ไม่มีการบ้านค่ะสวัสดีค่ะ